บ็อกกี้นะคะมาดูหนังเรื่องวีนานะคะเป็นคดีหลอนนะคะที่เกิดขึ้นจริงในอินโดนีเซียนะเป็นหนังที่สร้างมาจากเรื่องจริงคดีสยดสยองนะคะของแก๊งมอเตอร์ไซค์ที่แบบมีเรื่องเขม่นกับนางเอกที่แบบว่าไปชอบนางเอกแต่นางเอกไม่ชอบด้วยก็เลยโมโหก็เลยมาจัดการซะหลังจากที่นางเอกขิดไปตัวเย่ไปนางเอกก็พูดขึ้นมาจากหลุมเพื่อทวงความยุติธรรมให้กับตัวเองเพราะว่าตำรวจอ่ะไม่สามารถจัดการอะไรได้เพราะว่าคนที่ฆ่าเธอเป็นลูกของตำรวจเป็นลูกของคนดังแล้วพ่อเขาก็มีเส้นมีสายเยอะเขาก็พาลูกเขาหนีออกไปวีนาก็ผุดขึ้นมาจากลมเบื่อมาทวงสิทธิ์ของเธอโดยการไปทำร้ายไอ้ตนโดยการทำร้ายแบบที่มันทำกับเธอไม้ตีเข้าไปตีซ้ายตีขวาหักแขนหักขาประคัสอึจะอึจะตัวเย่เหมือนกันแต่ยังไม่ตัวเย่คือแบบไม่อยากให้ตัวเย่ไปง่ายๆมันต้องทรมานถึงแสนสาหัสแล้วก็ไปเข้าสิงเพื่อนของเจอไปบอกญาติพี่น้องว่าโดนทำร้ายอย่างไรบ้างเชียงโหดร้ายกับเธอเหลือเกินไม่น่าเชื่อว่าผู้ชายจะคำว่าสุภาพบุรุษบางเปล่าทำไมผู้หญิงได้ขนาดนี้มันช่างเกินกว่าคำว่าสัตว์นกผุดขึ้นมาเกิดไอ้ผู้ชายหน้าตัวสุดท้ายแล้วอิทธิพลก็ย่อมเหนือกว่าสิ่งที่ถูกต้องแต่เวรกรรมอ่ะย่อมตามสนองมีนาก็คงจะไปหลอกหลอนมันจนตายสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะก็ทำได้ดีมากเลยนะแบบโอ้ยสะดุ้งโยงเลยอุทานแบบว่าคือแบบคำหยาบออกมาเลยคือแบบตกใจมากสะดุ้งไป3ทีผีพูดขึ้นมาแบบไม่บอกไม่กล่าวเล่นซะเราแบบสะดุ้งเลยหลอนจริงไรจริงอ่ะน่ากลัวอยู่นะแต่เรื่องภาพยนตร์เรื่องนี้ก็จะประมาณไม่ยาวมากประมาณ100นาทีนะดำเนินเรื่องมาตอนแรกๆก็จะเรื่อยๆมาก่อนก็เกือบหลับไปนิดนึงพอดีไม่ได้นอนด้วยเราก็ดำเนินเรื่องไปเรื่อยๆพอตั้งแต่วีนาแบบตายปุ๊บตัวเองปุ๊บก็จะแบบว่าเรื่องก็จะไปไวๆๆๆแล้วก็มีผีออกมาหลอนพูดขึ้นมาจากกลุ่มหลอนๆๆๆแล้วก็ไปทำร้ายฆาตกรแล้วก็จบก็สรุปสุดท้ายก็จะไม่ได้เพราะว่าเขามีอิทธิพลเยอะเขาก็หนีไปต่างประเทศหายตัวไปลึกลับให้คะแนนเรื่องนี้นะคะ7/10นะคะก็ดูได้เรื่อยๆก็ดีใช่ได้สนุกอยู่เพลินๆหลอนๆโอเคอยู่ได้อยู่ช่องป๊อปกี้นั้นจะสปอยหนังที่ไม่ได้ดูมาทั้งนั้นนะคะเรื่องอื่นที่ไม่ชอบดูก็ไม่สปอยแล้วรู้เรื่องนะ